ส่วนอีกหนึ่งเหตุสลดนะคะที่ต้อนรับวันแม่เลยนะคะนั่นก็คือที่บุรีรัมย์เนี่ยมีผัวเนี่ยเมาหนักมากๆเลยนะคะแล้วก็มีปากเสียงกับทางด้านเมียเลยตัดสินใจนะคะคว้ามีดมาแล้วก็แทงไปที่เมีย3แผลสุดท้ายเมียเสียชีวิตทางด้านของลูกชายผู้เสียชีวิตนะคะร้องไห้แทบขาดใจไม่คิดว่าตัวเองจะมาเจอเรื่องราวแบบนี้ในวันแม่ด้วยค่ะนี่คือสิงหนาถนะคะโพสัยอายุ22ปีค่ะเป็นลูกชายของผู้เสียชีวิตคือเขาเนี่ยร้องไห้แล้วก็ได้แต่มองรูปภาพของแม่ของตัวเองนะคะคุณแม่ผู้เสียชีวิตคือนางลำไพชูชาติอายุ49ปีค่ะเขาก็ได้แต่มองภาพของคุณแม่เนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาทางด้านของนางลำไพถูกนายณัฐเศรษฐ์ชุมเสนาอายุ32ปีเป็นสามีใหม่นะคะแทงที่หน้าอกแล้วก็ท้องรวมทั้งหมด3แผลเสียชีวิตอยู่ในบ้านที่จังหวัดบุรีรัมย์ทีนี้ไปสอบถามทางด้านของสิงหนาถเขาก็เล่าแบบนี้บอกว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นวันเกิดของตัวเขาเลยแล้วคุณแม่เนี่ยก็เลยจัดงานเลี้ยงให้เขาโดยมีพ่อเลี้ยงหรือว่านายณัฐเศรษฐ์มาร่วมงานด้วยหลังจากที่เป่าเทียนอะไรเสร็จสับเสร็จแล้วคุณแม่เนี่ยกลับไปที่บ้านอยู่ห่างไปประมาณ30เมตรส่วนพ่อเลี้ยงนั่งอยู่ต่อสักพักแล้วก็กลับไปทีหลังยอมรับว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยตัวเขาไม่รู้เรื่องเลยนะคะว่าเกิดเหตุอะไรได้ยังไงปกติเลยก็ทำกับข้าวกินกันอยู่นี่แหละทำกับข้าวกินตามปกติครับแล้วได้ถามคนที่กินด้วยกันไหมว่าเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรคนอยู่ด้วยกันก็ไม่รู้ฮะคนอยู่ด้วยกันก็ไม่รู้คือไม่รู้แกเมาด้วยแล้วแกก็รอเป่าเค้กแล้วกินข้าวแกก็กลับก่อนเลยแต่พ่อตอนพ่อแม่กลับพ่อก็อยู่นี่อ๋อแล้วทำไงตามไปแทงอยู่หน่อยทีนี้ต่อมานะคะทางด้านของนายณัฐเศรษฐ์หรือว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยก็เข้ามามอบตัวกับตำรวจสภ.คูเมืองนะคะสารภาพบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเมามากเลยจำรายละเอียดอะไรไม่ได้เลยเท่าที่รู้คือภรรยาเนี่ยด่าตัวเขาด้วยถ้อยคำรุนแรงลามปามไปถึงบรรพบุรุษก็เลยโมโหบันดาลโทสะกระชากคอมาแล้วก็จ้วงแทงไป3ครั้งจากนั้นเนี่ยใช้ผ้าห่มคลุมศพเอาไว้แล้วก็หนีไปบ้านพ่อแม่ที่อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์จนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยพ่อแม่มาเกลี้ยกล่อมให้เขาเนี่ยมามอบตัวขอโทษเลยทางครอบครัวเมียเราไม่หนีทางพ่อแม่เขาเนี่ยว่าเยอะฮะเยอะเลยครับอะไรนะครับเยอะเลยครับเยอะเยอะเยอะแบบไหนมันพลาดไปแล้วครับพลาดไปแล้วกินคนเดียวหรือเล่าอ่ะป่าก็กินกับครอบครัวเขาแหละอ๋อก็เลยมีปากมีเสียงงานครับชนวนอ่ะคือมาจากอะไรมันไม่มีเลยฮะไม่มีครับก็กลับมาบ้านก็เลิกไงก็กลับมาบ้านแล้วก็คือที่เขาด่าเรากินเหล้าใช่ไหมครับก็กินด้วยกันแล้วไม่เป็นไรแล้วมันเมียก็กินด้วยอ่ะครับมันก็แป๊บเดียวลมชั่วอุบนะครับดึงมาก็แทงเลยฮะดึงตัวมาแล้วก็แทงเลยทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ได้แจ้งข้อหาทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายแล้วก็ได้มีการคุมตัวนะคะไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะครับดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HDF โหลดฟรีโหลดเลย